ท่านผู้ชมฮะคนอื่นบอกว่าประหลาดใจในการที่กรนองลอง,อง,องแต่เราใช้คําว่าตามคาดได้เลยครับถ้าใครติดตามโฟกัสเศรษฐกิจเหตุผล3เหตุผลครับที่เราเคยฟันธงว่าสถานการณ์ดอกเบีย้ยควรจะลดก็คือ1เงินเฟอ้อยังไม่เข้าถึงกรอบเป้าหมายนะครับเงินเฟอ้อทั้งปีปีนี้เนี่ยต่อให้มีการลดดอกเบีย้ยแล้วก็อาจจะไม่ถึงหนึ่งครับท่านผู้ชมฮะอันที่สองธนาคารกลางสหรัฐมีการลดอัตราดอกเบีย้ยเร็วและแรงกว่าที่คาด และจะลดต่อเนื่องนะครับอันที่3มการเรียกร้องจากผู้ประกอบการครับน้องนุ่นครับเพราะฉะนั้นผมฟันธงต่อเลยนะฮะไม่พูดเรื่องดอกเบี้ยแล้วแบงก์ชาติจะผ่อนปลนเกรน ltv ของอสังหาริมทรัพย์นะครับลองดูต่อไปว่า จริงหรือไม่จริงซึ่งทางเลขากรงนงค่ะคุณสกภพันยานุกูลท่านก็ออกมาแถลงผลประชุมเมื่อชงบ่ายวันนี้นะคะบอกว่าที่ประชุมกรนงมีมติ5ต่อ2เสียงให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงนะคะจาก2.5เป็น2.25ต่อปีและให้มีผลทันทีนะคะถามว่ากรรมการส่วนใหญ่ทําไมถึงเห็นควรว่าต้องลดนะคะท่านมองว่าจะช่วยบรรเทาภาระนี้ได้บ้างไม่กระทบต่อการปรับลดสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อรายได้ เพราะสินเชื่อมีแนวโน้มขยายตัวช้าลงโดยเฉพาะสินเชื่อ SME สินเชื่อเช่าซื้อและบัตรเครดิตประกอบกับเศรษฐกิจไทยเรายังมีแนวโน้มขยายตัวใกล้กับที่ประเมินไว้2.7%ในปีนี้และ2.9%ในปีหน้าจากแรงหนุนของภาคการท่องเที่ยวการบริการภาคเอกชนซึ่งได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐและการส่งออกที่ฟื้นตัวดีขึ้น นักข่าวก็เลยถามต่อว่าบแบงค์ชาติเนี่ยดูเหมือนกับว่าพอได้คุยกับท่านพิชัยรองนายกและรัฐมนตรีคลงังท่านดูจะมีท่าทีอ่อนลงนะคะคอ่าเลขากอนอง,องอก,ก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกันไม่ได้มีแรงกดดันจากภาคการเมืองแล้วการลดดอกเบี้ยเนี่ยก็เป็นไปตามคาดการเพื่อความสมดุลทางเศรษฐกิจนะคะส่วนอัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปในปีนี้กอนอง,อง,อง,องคาดว่าจะอยู่ที่0.5และอยู่ที่1.2รในปีหน้า ส่วนกรอบเงินเฟอ้อที่รัฐมนตรีคลังบอกว่าควรจะอยู่ที่1-3%อันนั้นเป็นการกำหนดกรอบระยะยาวค่ะอลองไปฟังชัดๆจากเลขานุการกรนโง,โงค่ะการหาลรือกับรัฐบาลผมว่ามันคงไม่ได้เพิ่งหาลือหาลือกันมาแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องของการได้เรียกว่า input เนี่ยจากจากภาคส่วนต่างๆเป็นสิ่งที่ทางแบงคชาติ ต้องการอยู่แล้วทั้งก่อนไม่ได้เป็นแรงกดดันทางด้านการเมืองแต่ว่าก็เทคว่าเป็นอินพุตหนึ่งที่ถ้าเขามีคอมเมนต์อะไรที่เราก็มาดูว่าว่าข้อมูลอะไรที่ที่ที่มีความสําคัญแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับการทาทานโยบายนะครับส่วนคําถามที่2นะครับเรื่องของเป้าเงินเฟอ้อเดี๋ยวเป้าเงินเฟ้อจะมีการคุยกันอีกทีหนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่ก็ต้องขอเรียนว่าเป้าเงินเฟ้อในภาพหลกัหลกๆเนี่ยจริงๆต้องเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องของเงินเฟอ้อระยะยาว ทีนี้มาดูความเห็นของกรรมการเสียงข้างน้อยกันบ้างนะคะที่เห็นว่าควรจะให้คงอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิมเนี่ยเนื่องจากว่าในระดับเดิมมันยังสอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อแล้วก็ให้น้ำหนักไปกับการรักษาสเสถียราภาพการเงินในระยะยาวรักษาขีดความสามารถของนโยบายการเงินเพื่อเป็นการรองรับความไม่แน่นอนในอนา,นาคตขณะที่รัฐมนตรีช่วยคลังค่ะคุณเผ่าภูมิโรจนสกุล ท่านบอกว่าการลดดอกเบี้ยเนี่ยถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทําให้นโยบายการเงินนโยบายการคลังทํางานสอดประสานกันมากขึ้นก็จะมีส่วนช่วยเพิ่มแรงกระตุ้นให้กับเศรษฐกิจไทยในขณะนี้นะคะส่วนทางคุณพี่ชัยนริธพันธ์ค่ะ รัฐมนตรีพาณิชย์ท่านบอกว่าอยากจะเห็นการปรับลดดอกเบีย้ยปีนี้รวม0.5%ครั้งนี้0.25%ครั้งถัดไปอีกสัก0.25%เพราะขณะนี้เศรษฐกิจไทยยังแย่อยู่แต่ว่าแนวโน้มกำลังจะดีขึ้นในไตรมาส3และไตรมาส4ประมาณ3-4%เพราะฉะนั้นตัวเลข GDP ทั้งปีน่าจะโตได้2.7%แล้วก็จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปีหน้าค่ะและถ้าเงินบาทอ่อนค่าลง ยิ้มเลยทั้งภาคส่งออกผ่านการท่องเที่ยวรวมถึงการลงทุนเนี่ยก็จะได้รับอานิสงในส่วนนี้ค่ะทีนี้มีแหล่งข่าวในแวดวงการเงินค่ะ ให้ข้อมูลพอแบงก์ชาติลดดอกเบีย้ยปุบเนี่ยนะฮะก็คาดการกันว่าในเร็วๆนี้ธนาคารพาณิชย์ต่างๆจะทยอยปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้และดอกเบีย้ยเงินฝากปรับประมาณสัก0.1 25์เซนตตามต้นทุนดอกเบีย้ยที่ลดลงครับคือตามปกตินี่นะคะเวลากรนง,งลดดอกเบีย้ยเนี่ยแบงก์พาณิชก็จะประเมินเลยว่าถ้าลดดอกเบีย้ยเงินฝากและเงินกู้ทั้งสงขา ปรับลง0.25จะทําให้เงินฝากลดเท่าไหร่ถ้าเงินฝากลดสัก1%แล้วปล่อยสินเชื่อได้เพิ่มขึ้น1.5แบงก์พาณิชย์ก็จะลด2ขาเท่ากันเลยแต่ถ้าเงินฝากไม่ลด แบงค์จะลดดอกเบีย้ยเงินกู้ลง0.125%อันนี้ขึ้นอยู่กับความอ่อนไหวของดอกเบีย้ยต่อเงินฝากและความอ่อนไหวของดอกเบีย้ยต่อเงินกู้ด้วยนะคะการลดดอกเบีย้ยของกโนโอกครั้งนี้ก็เลยถือเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์เพราะเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีค่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมรวมถึงตลาดหุ้นไทยซึ่งเมื่อวานนี้ก็ปิดตลาดไปที่1,485.01จุดนะคะปิดบวก19.98จุดมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่77,184 ค,ครับจริงๆแล้วท่านผู้ชมฮะมันมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะเสริมนะคือเรื่องลดดอกเบีย้ยคุยไปละเรื่องของดอกเบีย้ยธนาคารพาณิชย์ที่จะลดลงขาละจุดหนึ่งสองห้าน้องนุ่นรายงานไปละค่ะเมื่อวานมันมีสองคำฮะน้องนุ่นตอนถแถลงธนาคารเศไทยซึ่งบางนักข่าวบางสำนักเขานํามาวิเคราะห์เขาใช้สองคำคือรูมแบงค์ชาตบอกว่าที่ลดดอกเบีย้ยเพราะว่ามันมีรูมช่องว่างที่จะลดได้ค่ะซึ่งผมว่ามันเป็นสัญญ,ญาณที่ดีที่แบงค์ชาติ ส่งสัญญาณว่าจะมีการผ่อนปลนนะครับแต่มีอีกคำหนึ่งฮะก็ใช้คำว่า easing cycle แปลง่ายๆก็คือนโยบายการผ่อนปลนเป็นแบบวงจร<ฆ>ก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าเขาบอกว่าจะไม่มีการลดเป็นแนวโน้มขาลงเลยนะครับตรงนี้สำคัญฮะเพราะอะไรถ้าใครติดตามเรื่องนโยบายการเงินในโรคนี้หลายครั้งที่มีการลดอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบแนวโน้มคือลดครั้งนี้ครั้งหน้าลดอีกลดต่อเนื่องไป มันจะเป็นการส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจจะพังเข้าถึงลดเร็วะนะครับเพราะฉะนั้นสองเรื่องที่แบงค์ชาติพูดเมื่อวานไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอีซินไซเคิลเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องเป็นบวกนะครับตลาดพูดก็ตอบรับทันทีว่าพันห้าอยู่แค่แค่เอื้อมอเพราะฉะนั้นหนึ่งถ้าทีแบงค์ชาติผ่อนปลดลงครับสองไม่ใช่แปลว่าจะมีการลดต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับลดครั้งนี้อีกเข้ามาดูสถานการณ์ก่อนสัญ,ญญาณดีครับ